วัสดีค่ะพลอยมดนะคะกลับมาพบกับข่าว IT ประจำสัปดาห์ในวันที่28พฤศจิกายน2022นะคะวีคนี้เนี่ยจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะเลือก Samsung มาเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำสำหรับ iPhone นะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีนโยบายแบนผู้ผลิตจากประเทศจีนค่ะปกติแล้วนะคะ Apple จะใช้ชิป NAND Flash จากผู้ผลิต YMTC สำหรับ iPhone ที่ขายในประเทศจีนค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสหรัฐได้ขึ้น Blacklist สำหรับผู้ผลิตจากประเทศจีน30บริษัทด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็มี YMTC ด้วยซึ่งก็คาดว่าสหรัฐจะประกาศไม่ให้ร่วมธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้ในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี2023ค่ะและหลังจากนี้นะคะบริษัทและผู้ผลิตในประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐมากขึ้นค่ะเนื่องมาจากที่ไบเดนนะคะเขาต้องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในประเทศและส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะมาจากการที่ทำธุรกิจกับผู้ผลิตในประเทศจีนนั่นเองค่ะดีเล็กเผยว่า iPhone 14ทุกรุ่นนะคะส่วนใหญ่ใช้จอ OLED จาก Samsung และบางส่วนก็ใช้จอจาก LG และ BOE ค่ะรายงานระบุว่า iPhone 14ทุกรุ่นนะคะใช้จอ OLED จาก Samsung มากถึง 70% เลยค่ะแล้วก็มีการส่งมอบจอให้มากกว่า80ล้านชิ้นเลยทีเดียวนอกจาก Samsung แล้วนะคะ Apple เนี่ยก็ยังสั่งจอ OLED จาก LG แล้วก็ BOE ด้วยซึ่งเอามาใช้ใน iPhone 14นั่นเองโดยคาดว่ามียอดส่งมอบอยู่ที่20ล้านชิ้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จากข่าวที่แล้วนะคะก็มีรายงานว่า Samsung เนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ผลิตชิปความจุ NAND Flash นะคะให้กับ Apple เนื่องจากนโยบายของสหรัฐเนี่ยที่ต้องการแบนผู้ผลิตจากประเทศจีนนั่นเองนะคะจึงทำให้หลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็น Apple สั่งผลิตชิ้นส่วนจากผู้ผลิตนอกประเทศจีนมากขึ้นค่ะApple เคยมีแผนเปิดตัว Apple Pencil ที่ใช้กับ iPhone 14ได้แต่ว่าแผนนี้นะคะก็ถูกเก็บไปในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดตัว iPhone 14ค่ะรายงานเผยว่า Apple ได้พัฒนา Apple Pencil นะคะที่ใช้รหัสชื่อว่า Maker ค่ะซึ่งตัว Maker ตัวนี้นะคะก็จะเหมือนกับสไตลัสที่คล้ายกับ S Pen ของ Samsung นั่นเองค่ะโดยราคาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ49ดอลลาร์ที่สามารถใช้ควบคู่กับ iPhone ได้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ Apple ได้ล้มแผนเปิดตัว Maker ตัวนี้นะคะด้วยเหตุผลบางประการซึ่งรายงานเนี่ยเผยว่าการล้มแผนเปิดตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPhone 14ค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้ว่า Maker อาจจะถูกออกแบบมาให้รองรับทั้ง iPhone 14แล้วก็ iPad รุ่นที่10แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย Apple เขาก็กลับแก้ปัญหาการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1กับ iPad Gen 10พอร์ต USB-C ด้วยหัวแปลง Apple Pencil นั่นเองค่ะข่าวลือ iPhone 15 Pro กลับมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยลือว่าจะใช้ปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power เนี่ยเป็นแบบ Solid State ค่ะรายงานนี้นะคะมาจากการเผยข้อมูลของ Cirrus Logic ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับ Apple นะคะเขาได้เผยข้อมูลแผนการผลิตแล้วก็การส่งมอบชิ้นส่วนอย่าง Taptic Engine ที่ใช้ใน iPhone 15 Pro นั่นเองค่ะนั่นหมายความว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะจะเปลี่ยนปุ่มด้านข้างตัวเครื่องที่เป็นแบบกดให้เป็นแบบเรียบกับตัวเครื่องแทนค่ะและเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะหมิงชู่กัวเนี่ยเขาก็รายงานข้อมูลมาเหมือนกันว่า iPhone 15 Pro จะปรับไปใช้ปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Power ด้านบนเนี่ยให้เป็นแบบ Solid State แทนค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะข่าวลือ iPhone 15มาอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยบอกว่าจะปรับดีไซน์ใหม่มุมด้านหลังเครื่องจะเป็นแบบขอบโค้งเหมือนกับ iPhone 5C ค่ะApple ปรับดีไซน์ iPhone ใหม่ตั้งแต่ iPhone 12นะคะที่ใช้ขอบเครื่องแบบเรียบค่ะและ iPhone 15นะคะก็อาจจะมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่เล็กน้อยค่ะเพราะว่าทางด้าน Trim Apple Pro นะคะเผยว่าหลังเครื่อง iPhone 15จะใช้เป็นขอบโค้งลงหน้าจอคล้ายกับ iPhone 5C เลยและคาดว่ารุ่น Pro เนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับขอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมด้วยค่ะแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะซึ่งอีกนานเลยนะคะกว่า iPhone 15จะเปิดตัวยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะคะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ